ครับสวัสดีครับพบกับผมดนุสรวันโสภาใน channel YouTube นะครับอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่หัวลำโพงนะครับจะมานั่งรถไฟนำเที่ยวนะครับเป็นขบวนรถพิเศษนะครับขบวนนี้ที่ผมจะนั่งเป็นขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับเป็นรถนำเที่ยวตามฤดูกาลนะครับขบวน921นะครับเที่ยวเวลาออก 7:10 นะครับก็วันนี้จะไปเที่ยวเขื่อนป่าสักกันนะครับสำหรับรถขบวนนี้จะมีเฉพาะช่วงฤดูกาลนะครับก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็คือน้ำจะเต็มเขื่อนนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะจัดขบวนพิเศษนะครับนำเที่ยวนะครับก็จะมีประมาณ 3-4 เดือนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วนรถนำเที่ยวปกติก็จะมีเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นรถสายสวนสวนปฏิพัทธ์แล้วก็สายน้ำตกนะครับผมก็รีวิวมาเรียบร้อยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถเซิร์ชหาในช่องนะครับของผมได้นะครับวันนี้ก็จะไปนั่งรถไฟลอยน้ำกันนะครับก็บริเวณสถานีนะครับก็จะมีซุ้มนะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถมาถ่ายภาพได้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายภาพนะครับกันเป็นซุ้มป้ายยินดีต้อนรับนะครับขบวนรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับ7:10 นะครับช่วงนี้ก็น่าจะ6:30นะครับพอดีเพิ่งดูนาฬิกามานาฬิกาผมก็เสียนะครับก็เลยไม่ได้ใส่มาต้องกดดูในโทรศัพท์นะครับข้อห้ามนะครับก็มีห้ามสูบบุหรี่นะครับฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 นะครับบรรยากาศนะครับยามเช้ารถไฟนำเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินชมบนขบวนกันขบวนนี้เป็นรถชั้น3นะครับบช76ที่นั่งนะครับก็มีแต่รถนั่งชั้น3นะครับไม่มีรถเสบียงไม่มีรถปรับอากาศนะครับก็เป็นรถไว้สำหรับนั่งชมบรรยากาศนะครับก็ไปบนรถกันเลยนะครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับด้านหน้าต้อนรับนะครับก็มาจอดเทียบชานชาลาเรียบร้อยนะครับสถานีกรุงเทพครับผมน่าจะมีถึง16คันนะครับของผมอยู่คันแรกเลยนะครับคันที่1มาเดินไกลหน่อยนะครับนี่คันที่สุดท้ายนะครับเป็นตู้สุดท้ายยามเช้านะครับอากาศเย็นสบายครับก็เดินไปขึ้นขบวนรถกันนะครับรู้สึกว่าจะได้รับความนิยมมากนะครับรู้สึกถ้าผมเช็คล่าสุดน่าจะเต็มทุกที่นั่งนะครับสำหรับรถไฟลอยน้ำนะครับมีไปจนถึงมกราปีหน้านะครับวันนี้ก็วันที่2ธันวาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีจนถึงมกราครับบรรยากาศยามเช้าชานชาลาที่5ครับผมเดินไปขึ้นขบวนรถกันครับผมขบวน909แล้วก็911ก็กำลังจะออกนะครับช่วงนี้เป็นรถนำเที่ยวเหมือนกันเป็นรถดีเซลไลน์สวนสนปฏิพัทธ์แล้วก็สายน้ำตกนะครับจะเชื่อมกันอยู่วิ่งไปด้วยกันแล้วก็ไปแยกจากกันที่ชุมทางหนองประดุกนะครับบรรยากาศยามเช้า
นี้ก่อนฤดูหนาวนะครับ2ธันวาอากาศเย็นสบายนะครับมีแต่ตู้บช.ส.76นะครับเป็นรถนั่งชั้น3รู้สึกว่าจะยาวกันยาวมากครับเหมือนรถโดยสารเลยแต่จะไม่มีตู้เสบียงตู้ปรับอากาศหรือว่ารถอย่างอื่นนะฮะมีแค่รถชั้น3รู้สึกช่วงนี้จะพูดติดขัดสงสัยสมองแรมต่ำอีกแล้วนะฮะผมจองไว้คันที่1เลยปกติชอบนั่งท้ายขบวนครับวันนี้มานั่งเปลี่ยนบรรยากาศครับนั่งหัวขบวนครับคันที่1น่าจะติดหัวรถจักรด้วยครับเราฟังเสียงบรรยากาศรถวิ่งนะฮะติดหัวขบวนฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับจะไปดูก่อนครับว่าหมายเลขหัวรถจักรอะไรทำขบวนนะครับแต่ยังหัวรถจักรนะครับยังไม่มาตื่นมาสักไกลเลยนะครับคันที่1คันที่2คันที่1กำลังเข้าสู่สถานีกรุงเทพในชานชาลาที่8ค่ะโอเคครับถึงแล้วคันที่1นี่นะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รถนำเที่ยวขบวนพิเศษก็เดินมาถึงนะฮะเดินจนเหนื่อยเลยบริเวณข้อต่อนะครับหัวรถจักรยังไม่มามาชมบรรยากาศภายในนะครับก็เป็นรถที่นั่งชั้น3ที่นั่ง13ริมหน้าต่างนะครับอยู่ตรงนี้กระจกนะฮะใสวิ่งเลยเดี๋ยวผมต้องเปิดนะฮะจะได้รับบรรยากาศเต็มๆบ่อนั่งก็ตามสไตล์นะครับรถไฟไทยอันนี้เป็นปรับปรุงใหม่นะครับถ้าสีเดิมจะออกสีเทาๆอันนี้ปรับปรุงใหม่จะออกสีน้ำเงินนะครับหลอดไฟใหม่นะครับมีพัดลมดีอะไรด้วยนะครับหลอดไฟตัวเก่ารู้สึกว่ามันจะนูนๆออกมานะครับนี่หลอดไฟใหม่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำครับโอ้เป็นแบบชักโครกนะครับมีอ่างล้างมือนะครับแล้วก็หายอีกแล้วนะครับหัวก๊อกสายฉีดอันนี้เป็นแบบนั่งยองๆนะครับมีทิชชู่มีอะไรด้วยแล้วก็อ่างล้างมือนะฮะมีเลือก2แบบครับแบบชักโครกแล้วก็แบบนั่งยองๆนะครับใครถนัดสไตล์ไหนก็เลือกนั่งกันได้ครับผมนักท่องเที่ยวก็กำลังมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางกระเป๋านะครับบรรยากาศนะครับยามเช้าช่วงนี้ก็รอหัวรถจักรนะครับมาต่อก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเริ่มมาบนขบวนนะครับมีหน่วยปฐมพยาบาลด้วยนะครับเนี่ยผมเห็นเมื่อกี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาเดินมาอยู่ขั้นแรกเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าสถานีกรุงเทพนะครับอ
นั้นเป็นรถนำเที่ยวนะครับขบวน909แล้วก็911นะครับส่วนสวนปฏิพัฒน์แล้วก็สายน้ำตกนะฮะก็ออกจากสถานีกรุงเทพนะครับนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปกันนะครับหัวรถจักรนะครับมาแล้วกำลังวิ่งมานะครับดูจากประแจรางนะครับเลี้ยวมาทางนี้ก็น่าจะมาต่อนะครับเป็นหัวรถจักรคล้ายๆน่าจะเป็นของรถด่วนพิเศษนะฮะ4522นะฮะจักรนะครับเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผู้โดยสารปชส16คันนะครับยาวไปถึงนู่นนะครับชาเซิงเซานะครับกำลังเคลื่อนเข้าชานชาลานะครับรอเวลานะครับรถออกนะฮะนาทีก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์นะครับเป็นขบวนนำเที่ยวพิเศษนะครับช่วงฤดูกาลนะครับปลายฝนต้นหนาวน้ำเต็มอ่างนะฮะเต็มเขื่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จัดขบวนพิเศษนะครับนำเที่ยวขบวนนี้นะครับกับผมนะครับดนุสรวันโสภาในช anel YouTube นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับผมก็จะพยายามนะครับรีวิวกระบวนต่างๆนะครับมาให้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับครับตอนนี้รถไฟนะครับกระบวนนำเที่ยวก็กำลังนะครับวิ่งออกชานชาลานะครับชานชาลาที่5นะครับ
้วขบวนนะครับขบวนนำเที่ยวเขื่อนป่าสักนะกำลังวิ่งออกสถานีกรุงเทพครับผมบรรยากาศกันนะครับเครื่องยนต์นะฮะก็หึมมากเลยครับนั่งอยู่คันแรกนะฮะปกติผมรีวิวจะชอบนั่งอยู่ท้ายกระบวนนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมานั่งหัวกระบวนสถานีที่จะจอดรับผู้โดยสารนะครับจะมี3เสนบางซื่อบางเขนหลัก4ดอนเมืองนะครับรังสิตอยุธยาสระบุรีนะครับต่อไปก็ชุมทางนะครับแก่งคอยแก่งเสือเต้นนะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักนะครับแล้วก็จุดชมวิวนะครับรถไฟลอยน้ำเทียบเวลาถึงประมาณ 4:11 นนะครับตอนนี้ก็7:20 นะครับก็รถนะครับเคลื่อนออกจากสถานีนะครับหัวลำโพงบรรยากาศนะครับมาฝากครับมาลาดนะครับ
ที่ยวนะครับเยอะมากชุมทางบ้านพังเชียงครับส่วนสายตะวันตกจะไปแยกชุมทางหนองประดุกนะฮะหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีสายสุพรรณอีกสายหนึ่งนะครับแล้วก็สายใต้นะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยมานะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าหากว่าผมพูดผิดไปนะครับบางส่วนตอนนี้ก็ออกจากชุมทางบางซื่อนะครับขอเขารอนะครับน่าจะช่างเครื่องนะครับถ่ายวิดีโอเหมือนกันนะกล้องโฟกัสไม่ทันเก็บบรรยากาศการเดินทางครับกับขบวนนำเที่ยวนะครับเขื่อนป่าสักชลชิตนะครับขบวน921ป่ะลืมนะครับThank you.
ี้นะครับก็จะแยกไปสายใต้แล้วก็สายตะวันตกนะครับจะเลี้ยวโค้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นสะพานนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับส่วนสายนี้ก็ไปภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคอีสานเครื่องยนต์นะรถไฟกันกรรมนะครับแจกรางวัลด้วยนะครับสำหรับใครที่เกิดวันนี้นะครับเช้าเลยนะครับผมจะได้ครับผมไม่ได้เกิดวันนี้นะครับผมยินดีนะครับที่เปิดดีครับผมครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับอายุทยาเป็นของขายนะครับขอบคุณรับนี้นะครับผมครับผมครับผมครับก็มีนะฮะเจ้าหน้าที่นะครับมาแจกนะฮะเอกสารรถไฟลอยน้ำนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับมีตัวการ์ตูนนะฮะน่ารักสตาร์ทนะฮะออกจากสถานีกรุงเทพ7:10 นนะครับจุดแวะพักเพื่อนร่วมทางที่สามเสนบางซื่อบางเขนหลักสี่ดอนเมืองรังสิต
อันนี้อ่านว่าอะไรขานั่นขากลับก็จอดนะลงได้นะครับมีวงเล็บนะครับพักผ่อนดูวิวถ่ายรูปเล่น Facebook ตามอัธยาศัยนะครับ8:37 ถึงอยุธยานะครับอยากขายจังนะฮะมีตัวการ์ตูนน่ารักนะครับตอนครับต้องเดินด้วยท้องงานกินก็ต้องมานะครับเลือกซื้ออาหารนะครับขนมพื้นเมืองบนรถนะครับจากแม่ค้า10:11 จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำนะครับเพื่อเพลินกับบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับรถไฟลอยน้ำนะครับเมื่อรถไฟจอดให้ลงไปถ่ายรูปบนสะพานเหนือนะเหนือท้องน้ำครับมีเวลาแสะนะครับ30 นาทีรถใช้ห้องน้ำบนขบวนรถนะครับโคกสลุงสถานีสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับพักผ่อนในสถานีรถไฟถ่ายรูปกับป้ายสถานีเพื่อซื้อของก่อนรถไฟจะพากลับไปส่งที่เกิดมาสั่งครับพักผ่อนตามอัธยาศัยครับอันนี้เป็นเหมือนแผนที่นะครับจุดท่องเที่ยวนะครับมีรถกอล์ฟให้เช่านะครับมีลานพญานาคนะครับรุ่มน้ำป่าสักมีให้อาหารปลานะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่หยุดรถนะครับเขื่อนปราสาทนะครับเอกสารนะครับด้านหลังก็มีนะครับนั่งรถไปเช้าเย็นกลับทิพย์หน้าไปไหนดีก็มีแนะนำนะครับขบวนรถน้ำเที่ยวเหมือนกันรถสายน้ำตกก็สวนปฏิพัฒน์นะครับก็มีขบวนรถจักรในน้ำนะครับแล้วก็รถไฟลอยน้ำนะครับหรือจะทิพย์เอ็กซ์โคสี่นะครับตามฤดูกาลวันที่5ธันวานะครับผมก็จะไปรีวิวนะครับรถจักรในน้ำด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับรับชมนะครับนี่ก็เป็นเอกสารนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับเขาแจกนะครับบนขบวนรถไฟก็เดินทางกันต่อครับช่วงนี
ับก็ถึงนะฮะสถานีอยุธยาครับผมมีพ่อค้าแม่ค้านะครับเตรียมขึ้นรถนะครับนำของมาขายนะครับสามารถซื้อหารับประทานบนขบวนรถได้นะครับก็ถึงชุมทางบ้านพาชีนะครับเป็นสถานีนะครับที่แยกไป2สายนะครับก็คือจะมีสายอีสานนะครับแล้วก็สายเหนือนะครับจะแยกกันตรงนี้นะครับชุมทางบ้านพาชีนะครับขบวนรถน้ำเที่ยวก็จะวิ่งไปทางอีสานนะครับแยกไปสายเหนือนะครับส่วนฝั่งขวาจะไปสายอีสานนะครับตรงสถานีชุมทางพาชีนะครับ
้ก็ใกล้จะถึงนะครับสระบุรีนะครับกำลังรอสัญญาณไฟเข้าสถานีนะครับสำหรับผู้ที่นั่งริมหน้าต่างนะครับก็ระวังโดนกิ่งไม้หน่อยนะครับบริเวณหน้าต่างนะครับเนี่ยครับร่องรอยหลักฐานนะครับเวลายื่นหัวหรือว่ายื่นมือออกมาก็ระวังช่วงกิ่งไม้นะครับใบไม้ฟาดทีหนึ่งก็เจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยครับหลักฐานยังอยู่นะครับตรงป้ายนะครับอีกชิ้นหนึ่งริมหน้าต่างเนี่ยรอยเขียวๆนี้โดนกิ่งไม้ฟาดนะครับก็ฝากไปถึงนะครับผู้ที่นั่งรถไฟนะครับครับให้เจ้าหน้าที่ก็ดูนะครับไปไม้พวกพุ่มต้นไม้ต่างๆนะครับริมรางรถไฟสำหรับใครที่นั่งริมหน้าต่างก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเวลายื่นมือยื่นหัวอะไรออกไปนะครับก็ระวังระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมนั่งก็เกือบโดนผมนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับก็อากาศเย็นสบายดีนะครับไม่ร้อนสักเท่าไหร่แล้วก็เลือกฝั่งที่นั่งถูกที่นะครับฝั่งนี้จะแดดไม่ส่องแต่อีกฝั่งนึงแดดจะส่องก็อาจจะร้อนสักหน่อยนะครับสระบุรีครับThank you.
ตอนเหนือแล้วก็อีสานตอนใต้นะครับที่ชุมทางแก่งคอยนะครับจะวิ่งลัดเลาะเขื่อนป่าสันชลสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งที่ชุมทางถนนจิระนะครับก็แยกจากเส้นอีสานตอนใต้เหมือนกันไปอีสานตอนบนเหมือนกันนะครับจะแยกได้2ทีนะครับส่วนมากขบวนรถที่ไปสายหนองคายก็จะวิ่งผ่านตรงนี้นะครับเขื่อนป่าสันชลสิทธิ์ชุมทางแก่งคอยครับผมดอกทานตะวันนะครับแล้วก็ป่าอ้อยนะให้ชมอ
ไปก็มาถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับพอสมควรนะครับสถานีเขื่อนป่าสักครับตรงนี้ก็ใกล้จะถึงนะฮะสถานีรถไฟจอดนะครับเป็นรถไฟลอยน้ำนะครับครับตอนนี้รถไฟก็กำลังเคลื่อนตัวออกนะครับจากที่จุดรถนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็กำลังไปจุดจอดรถนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับช่วงThank you.
ตอนนี้ก็รถไฟนะครับก็จอดเรียบร้อยนะครับผู้โดยสารก็ลงจากขบวนรถกันนะครับเราจะเดินนะครับไปชมบรรยากาศนะครับป่าสักรถไฟลอยน้ำครับผมนักท่องเที่ยวก็ทยอยนะฮะลงจากขบวนรถกันนะครับว่านักท่องเที่ยวพยายามนะครับเดินมาหน้ารถกันนะครับเพื่อจะถ่ายหัวรถจักรนะครับบรรยากาศนะฮะนักท่องเที่ยวลมแรงมากครับถึงแดดจะร้อนแต่ลมก็เย็นสบายดีครับบรรยากาศชิลๆนะครับปิวนะฮะตรงนู้นก็เป็นรางรถไฟนะข้างหน้าเก็บภาพประทับใจไว้บ้างนะครับบริเวณหน้าหัวรถจักรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ต้องอยู่ที่นี่
ับยังจมแล้วหรอครับครับจมน้ำแล้วครับย
ันที่5ธันวาคมนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับรถไฟเขื่อนป่าสักนะครับกันให้ชมก่อนนะครับรู้สึกว่ายังไม่อยากจะขึ้นรถเลยนะครับลมที่นี่เย็นมากนะครับถึงแม้ว่าแดดจะร้อนแต่ก็มีลมพัดนะเย็นสบายเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับทางน้ำมาคอยตรวจการนะครับเผื่อถ้ามีอุบัติเหตุนะครับพารถพัดตกลงน้ำนะครับก็สามารถช่วยได้ทันท่วงทีนะครับมีอยู่หลายลำเลยนะครับช่วงนี้ก็รถไฟนะครับเปิดบูธให้ผู้โดยสารนะครับนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นขบวนรถกันนะครับก็เริ่มทยอยนะฮะขึ้นขบวนรถกันนะครับผมก็คงต้องเดินไปขึ้นขบวนรถเหมือนกันนะครับครับตอนนี้รถไฟก็เริ่มเคลื่อนตัวนะฮะก็น่าจะไปปลายทางนะครับสถานีโคกสลุงนะครับแล้วก็ถอดหัวรถจักรออกนะครับนี่บรรยากาศนะฮะ
ตอนนี้ก็ถึงนะครับปลายทางนะสถานีโคกสลุงนะเป็นสถานีที่รถไฟจะมาจอดนะครับแล้วก็ถอดหัวออกนะครับกับขบวนรถนะครับถอดหัวจากฝั่งนี้แล้วก็ไปต่ออีกฝั่งนึงนะครับก็จะวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับก็จะไปจอดอยู่เขื่อนป่าสักนะครับสถานีเขื่อนป่าสักประมาณ3ชั่วโมงครับผมปกติแล้ววันธรรมดาที่ไม่มีพวกเรามาเขาก็จะเป็นเงียบๆไม่มีอะไรเลยตอนนี้หัวรถจักรนะก็กำลังเข้ารางหลีกนะครับออกจากรางประธานนะจะมีรถสวนมาด้วยเช่นกันนี่ก็ร้านโคกสลุงนะครับผมก็ไม่เคยลูกน้องคุยให้เพื่อนเลยรู้สึกว่าสถานีนี้จะอยู่สูงมากนะครับเนี่ยน่าจะติดที่แล้วเดี๋ยวจะไปอีกอย่างก็ลองดูบรรยากาศนะฮะหมู่บ้านนะเก็บบรรยากาศมาฝากกันครับช่วงนี้กระจายกันไปบ้านโคกสลุงคนไปซื้ออย่างคนจะไปดูอย่างนะครับมีหมูส้มมีอะไรของชาวบ้านเดินอนุสรณ์วันโสภาในช่อง YouTube นะครับบันทึกเรื่องราวการเดินทางนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดนะฮะทุกการอัปเดตครับผมถึงปลายทางนะครับสถานีโคกสลุงโอ้โหบรรยากาศนะครับมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมารอเต็มสถานีนะครับปลานะฮะมีปลาเถื่อนเอามาขายครับปลาข้าวโพดกล้วยนะครับข้าวเหนียวนะฮะไก่ย่างไก่ทอดนะฮะของกินโอ้มีสะเดาก็มีนะฮะแหนมนะฮะลูกชิ้นทอดนะครับไก่ย่างนะฮะบรรยากาศเหมือนตลาดสดเลยนะครับเนี่ยเรียกง่ายๆว่าเป็นตลาดริมรางรถไฟก็ได้นะครับโคกสลุงนะครับสถานีนี้พระโสพระโสพระโสไอ้กาแฟอยู่ตรงไหนกาแฟอร่อยด้านไหนด้านนู้นใช่ไหมหน้าด้านอยู่ตรงหน้าอันนี้หน้าอันนี้นักท่องเที่ยวนะก็ทยอยนะฮะลงจากรถกันนะครับลงด้านนู้นดีกว่าครับหัวรถจักรก็พอดนะฮะออกไปแล้วนะครับไม่ให้ลงไปฮะลงเลยถอดด้านนี้แล้วก็ไปต่ออีกด้านหนึ่งนะครับสับเปลี่ยนนะครับก็บรรยากาศนะครับตลาดริมรางรถไฟนะฮะตลาดชานชาลานะครับนี่ก็ถอดหัวรถจักรนะฮะแล้วก็ไปต่ออีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวดิ
เปิดหมวกนิดนึงนักท่องเที่ยวนะครับก็มาถ่ายรูปรถจักรกันด้วยสับเปลี่ยนนะครับช่วงนี้ครับก็เดินมาชมนะครับตลาดชานชาลารถไฟนะครับโคกสลุงมีเมล็ดทานตะวันนะครับมีน้ำนะมีข้าวด้วยนะครับมีน้ำอะไรครับเจ็บอร่อยจนสั่งลืมสามีตัวเองว่าตัวเองอร่อยกินทั้งหมดเลยฮะน้ำกระเจี๊ยบนะครับครับก็นะครับก็ได้รับเก็บความรู้ครับจากท่านนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีนะครับรวมถึงท่านอธิการบดีนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธิบดีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในชุมชนนะครับในส่วนนี้แล้วก็ตอนนี้ครับเจ้าของพื้นที่ครับจากอำเภอพัฒนานิคมครับว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วนะครับซึ่งนะครับน้ำกระเจี๊ยบนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพัฒนานิคมแห่งนี้นะครับมีข้าวเหนียวนะครับนักท่องเที่ยวด้วยขนมนะครับน้ำนะครับเป๊ปซี่น้ำเปล่านะครับไม่รู้เลยเออวันธรรมดาขนมตาลครับตอนนี้ครับใกล้จะหมดแล้วนะฮะรีบจับจ่ายใช้สอยครับซื้อกันนะครับตอนนี้นะครับมะม่วงนะครับข้าวโพดนะครับต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวในขบวนที่5ของวันในรอบปีนี้กล้วยทอดนะครับปลาย่างนะครับก็ครับตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับในวันนี้ที่สถานีที่จอดตรงนี้นะครับเป็นสถานีผลไม้นะครับก็ในนามของท่านผู้เกียรตินะครับทางท่องเที่ยวก็เดินซื้อของกันนะครับจังหวัดลพบุรีก็ในพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีก็ขอต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับทุกท่านนะครับที่ได้มาเที่ยวนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในวันนี้กับรถไฟลอยน้ำนะครับวันนี้ในระหว่างที่รถไฟนะครับกำลังเปลี่ยนหัวเครื่องจักรนะครับก็ขอให้ท่านนั้นได้เยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านโคกสลุงก็จะมีพี่น้องนะครับได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายนะครับก็ขอให้ท่านนะครับได้ให้กำลังใจกับทีมงานหมู่บ้านชุมชนที่ได้นำสินค้านะครับมาให้ท่านเลือกซื้อเลือกชิมเลือกช็อปนะครับตามความสะดวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับที่ได้เลือกนะครับมาเที่ยวในวันนี้ที่ลพบุรีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับรถไฟลอยน้ำครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้นของพื้นที่ทางภาคเหนือภาคที่ร้อยปีสองคนเป็นแก้วครับเดี๋ยวครับไปนี่ครับมาจอดที่สถานีนี้ครับยังไม่รู้จักนายสถานีไม่ได้ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวให้นายสถานีนั้นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เช่นกันครับก็มีปลาใสนะเล็กๆน้อยๆนะครับจากคณะนะครับผมว่าที่รัฐมนตรีประสาทนวัตวันนี้ก็เป็นรู้สึกเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและคณะผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้ท่านท่องเที่ยวได้สนุกนะครับช่วงนี้อากาศดีครับลมเย็นแล้วก็อาหารที่เขื่อนก็มีหลายร้านเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยขบวนรถก่อนนะครับพอดีมีรถด่วนมาขอให้ท่านถ่ายรูปตามสบายนะครับเดี๋ยวออกเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับรถถนนนี้นะครับมีอยู่จำนวน5ขบวนนะครับคันหนึ่งขบวนหนึ่งสามารถรับนักท่องเที่ยวได้100ท่านนะครับจะชมบริเวณนะครับชมทิวทัศน์บนสันเขื่อนมุ่งหน้าไปสันเขื่อนนั้นไปสู่ยังทางด้านท้ายเขื่อนของจังหวัดสระบุรีซึ่งจะมีหลวงพ่อป่าสักนะครับหรือว่าป่าสักองค์ใหญ่ไว้กราบไหว้บูชานะครับซึ่งสร้างโดยดารานักแสดงครับดวงตาบุญธรรมณีนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ครับทางด้านบนสันเขื่อนนั้นผมรับประกันได้ว่าบรรยากาศนั้นดีเลยทีเดียวอากาศกำลังเย็นสบายนะครับและนักท่องเที่ยวตรงนั้นเดินไปตรงนี้นะฮะและนอกจากจุดรถตัวหนอนแล้วนะครับยังมีนะครับการให้นะครับนมแพะนมแกะนะครับหรือจะเป็นการนะครับให้อาหารปลานะครับ
รวมถึงนะครับยังมีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับที่เป็นสัตว์น้ำแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่ๆจะอยู่ในบริเวณนั้นนะครับและคนกับนิวโป้ครับนะครับและรวมไปถึงนะครับจะมีนะครับจุดนะครับรับบริการซึ่งนะครับเป็นรถตู้นะครับพาท่านท่องเที่ยวนะครับรถตลอดนี้นะครับมีอยู่จำนวน5ขบวนนะครับคันหนึ่งขบวนหนึ่งสามารถรับนักท่องเที่ยวได้100ท่านนะครับจะชมบริเวณนะครับบรรยากาศนะฮะสถานีโคกสลุงสันเขื่อนนั้นไปสู่ยังทางด้านท้ายเขื่อนของจังหวัดสระบุรีซึ่งจะมีหลวงพ่อป่าสักนะครับหรือว่าป่าสักองค์ใหญ่ไว้กราบไหว้บูชานะครับซึ่งสร้างโดยดารานักแสดงครับดวงตาบุญธรรมณีนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ครับทางด้านบนสันเขื่อนนั้นผมรับประกันได้ว่าบรรยากาศนั้นดีเลยทีเดียวอากาศกำลังเย็นสบายนะครับนักท่องเที่ยวตรงนั้นเรียกว่าตรงนี้นะฮะแล้วนอกจากจุดรถตัวหนอนแล้วนะครับยังมีนะครับการให้นะครับนมแพะนมแกะนะครับหรือจะเป็นการนะครับให้อาหารปลานะครับรวมถึงนะครับยังมีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับที่เป็นสัตว์น้ำแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่ๆจะอยู่ในบริเวณนั้นนะครับและคนกับนิวโป้ครับนะครับและรวมไปถึงนะครับจะมีนะครับจุดนะครับรับบริการซึ่งนะครับเป็นรถตู้นะครับพานักท่องเที่ยวนะครับเป็นรถตู้ของเอกชนก็มาร่วมบริการในการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็แนะนำนะครับการท่องเที่ยวนะครับบริเวณเขื่อนป่าสักนะครับก็ปลาใสนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตอนรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับการบริหารจัดการเวลานะครับในเขื่อนที่ท่านจะท่องเที่ยวนั้นจะรอรถนี้ภายในเขื่อนท่านจะเที่ยวหรือในเขื่อนต่อขบวนนะครับ3ชั่วโมงครึ่งกันนะฮะโดยประมาณนะครับที่นี่ก็มีจุดถ่ายภาพนะครับจอดส่งท่านที่เขื่อนเสร็จแล้วเขาจะเคลื่อนนั่งรถไฟแล้วนะจบเขื่อนป่าสักนะครับและจะกลับมารับนักท่องเที่ยวนะครับในเวลา15.00 แต่ที่บริเวณท้ายสักท้ายเขื่อนนะครับแล้วก็มีแม่โดยการกรรมการนะครับเพราะว่าต้องไปบอกว่าเป็นของการทำโดยการก่อสร้างทำโดยดาราครับดวงตานะครับรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวต้องดีก็ได้พี่น้องนะครับรวมทั้งพี่ของของน้ำกระเจี๊ยบนะครับตลาดนะครับชานชลารถไฟโคกสลุงนะหวานเย็นชื่นใจครับชิมกันให้ดูนะครับประกาศขอเรียนประชาชนเหลือเวลาอีก5นาทีรถไฟก็จะเคลื่อนตัวออกจากสถานีโคกสลุงกลับไปสถานีเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ท่านมาขบวนไหนท่านมาบนตู้ไหนคันไหนนะครับก็ขอให้ท่านได้กลับตู้นั้นคันนั้นนะครับตู้นั้นคันนั้นจะมีผู้ปกครองจะรักเลขอยู่ด้านหน้าของตู้ของคันอร่อยดีครับมายืนลบแดดนะฮะแดดแรงนะครับรถสวนมานะครับตอนนี้ก็ออกจากนะสถานีโคกสลุงนะฮะตลาดชานชลารถไฟก็เริ่มเก็บนะฮะมียายนะครับโบกมือด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฮะคุณได้มามาจนกลับเมื่อกี้น้องได้กาแฟไหมได้น้องครับ
โคกสลุงนะฮะบรรยากาศอบอุ่นมากครับก็เดินทางนะฮะออกจากโคกสลุงนะฮะแล้วก็จะไปจอดที่เขื่อนป่าสักนะฮะประมาณ3ชั่วโมงนะฮะก็ให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถพักผ่อนนะครับตามอัธยาศัยนะครับหรือว่าจะท่องเที่ยวตามที่ต่างๆนะฮะที่ใบปลิวนะครับแจกมานะฮะแจ้งข่าวอีกนิดนะครับนะครับไม่เป็นไรไม่แจ้งข่าวนี้ออกจากสถานีนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหยุดส่งท่านทุกคนเลยนะครับที่อยู่รถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับพวกท่านจะได้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมภายในเขื่อนจะมีรถไฟตัวหนอนเช่ารถกอล์ฟนะครับดูอควาเรียมพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับของทางเขื่อนเขาจะคอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลนั่นแล้วก็จะลงจากรถเลยนี่นะครับซ้ายมือเราลงด้านซ้ายมือทุกคนนะครับด้านขวาเป็นป่านะครับซ้ายมือผมนี่จะเป็นตลาดประชารัฐนะครับตลาดประชารัฐรัฐบาลเขาจัดไว้รับรองพวกเราลองไปดูนะครับมีอะไรแล้วต่อจากตลาดประชารัฐก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารมีปลาเผาไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำนะครับอาหารจานเดียวมีหมดนะครับท่านใดนะครับท่านใดสนใจเลือกรับประทานเลือกเที่ยวก่อนนะครับรีบวางแผนซะของต่างๆที่อยู่บนรถนี่นะครับของต่างๆที่อยู่บนรถที่เป็นของหนักไม่ต้องเอาลงไปนะครับไม่ต้องเอาลงไปน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้บนรถนะครับส่วนของที่นี่ต้องการทิ้งเป็นเศษขยะตั้งไว้บนพื้นนะครับตั้งไว้บนพื้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะทำความสะอาดรถนี่นะครับส่วนสิ่งของมีค่าให้ท่านเอาลงติดตัวไปด้วยนะครับหมวกร่มแว่นนะครับเอาลงไปด้วยแดดร้อนนะครับหลังจากจอดส่งพวกท่านแล้วขบวนรถนี้จะเคลื่อนไปสถานีข้างหน้านะครับจะไปทำความสะอาดที่สถานีข้างหน้าเจ้าหน้าที่ของรถไฟจะไปทำความสะอาดที่สถานีหน้านะครับเมื่อเวลา15นาฬิกานะครับเขาจะถอยหลังมารับพวกเรานะครับทุกท่านเสร็จกิจกรรมแล้วประมาณ15นาฬิกา10นาทีมาขึ้นรถได้เลยครับรถจะออก15นาฬิกา30นะครับท่านผู้ใดที่จะไม่เดินทางกับเรานะครับไม่เดินทางกับเรามีรถยนต์มารับมีอะไรช่วยบอกเราด้วยนะครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องคอยนะครับได้เวลารถออกเราจะได้ออกเลยไม่งั้นเราต้องไปตามหาพวกท่านเองนะครับทุกคนทราบนะทุกคนทราบเนาะครับก็มีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับมาชี้แจงรายละเอียดนะครับให้ผู้โดยสารนะหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับฟังกันนะก็มีเวลานะครับประมาณ3ชั่วโมงที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับรู้สึกว่าจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเก็บวิวนะครับขากลับครับผมช่วงนี้ก็ปลายฝนนะครับต้นหนาวก็หมดฤดูฝนนะครับน้ำเต็มเขื่อนนะครับรู้สึกจะล้นมาทางนี้เลยเที่ยวกับเรานั่งคันเดิมนะครับเรานั่งคันเดิมเบาะเดิมนะครับคันนี้ถือเป็นคันหนึ่งThank you.
ครับตอนนี้ก็ถึงเขื่อนป่าสักนะฮะก็จอดประมาณ3ชั่วโมงนะครับให้นักท่องเที่ยวนะฮะลงไปท่องเที่ยวได้นะครับประมาณบ่ายสามนะฮะรถจะมารับอีกทีนะครับลงจากรถนักท่องเที่ยวก็ทยอยลงนะครับขบวนนำเที่ยวนะครับ Exclusive Team จะน่าค่ะเดินไปเที่ยวกันครับช่วงนี้รู้สึกแดดจะแรงมากครับอันนี้แดดหน้าหนาวนะฮะนี่แดดหน้าหนาวนะครับนึกว่าจะแดดเดือนเมษานะครับชิปเลยชิปเลยของไหนจมือทำได้ดิจมือได้จมือได้เดี๋ยวลองช่วงนี้เข้าป่านะครับที่เดินคนโล่งๆครับผมนักท่องเที่ยวนี่แน่นนะครับเต็มทุกขบวนนะครับบรรยากาศก็ปลาหยุดรถนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะรู้สึกว่านักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะครับทั้งโดยสารมาโดยรถไฟแล้วก็โดยรถส่วนตัวนะครับมีสินค้านะโอท็อปนะครับมีนะฮะถูกดอกไม้นะฮะถ่ายรูปกันได้ครับผมหมู่บ้านของชุมชนแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดนะครับอันนี้ก็ตลาดประชารัฐนะครับรถไฟป่าสักลพบุรีนะฮะเรือป่าสักแห่งชลสิทธิ์แห่งนี้นะครับจุดให้นมแพะราคาพิพิธภัณฑ์รถไฟนะฮะที่เรามาด้วยกันก็กำลังจะกลับไปจอดนะฮะน่าจะสถานีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีหอคอยผมก็ลืมแล้วว่าสถานีอะไรนะฮะบริเวณเขื่อนนะครับหอคอยแล้วก็พิพิธภัณฑ์ไทเบิ้งนะครับนะครับเน้นย้ำท่านที่เพิ่งลงรถมาเมื่อสักครู่นะครับเวลา 15:30 นะครับหรือเวลาบ่าย 3:30 นะครับนั่นควรจะมาขึ้นรถไฟขบวนนี้นะครับขบวนรถไฟขบวนนี้ตอนนี้จะไปหยุดรอรีและจะมารับท่านอีกทีในเวลา 15:30 ครับท่านที่มานะครับนะครับมีข้อสงสัยนะครับถามน้องเสื้อดำๆนะครับที่เขียนว่าข้างหลังว่าลบลีนะครับสอบถามได้
ไฟนะครับไปแล้วบ่ายสามจะมารับนะครับมาเดินชมตลาดกันครับแบตก็ใกล้จะหมดโอ้ของกินเยอะนะฮะขนมน้ำมะพร้าวปลานะครับเดินเข้าไปชมตลาดประชารัฐนะครับข้างในดีกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ถามหาเรื่องห้องน้ำนะคะกระจายแล้วเลี้ยวขวานะคะด้านในนะคะด้านในเรายังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระสอนนะคะรถกระสอนกระจายแล้วเลี้ยวขวานะคะรถกระสอนตลาดประชารัฐนะครับลพบุรีเอาเท้าแตะน้ำนะภายในเขื่อนป่าศักดิ์นะคะยังมีอีกมากมายหลากหลายที่จะทำให้เรานะคะมีเด็กน้อยมาลำวงนะน่ารักถ้าเกิดที่เราได้ผ่านมาเมื่อครู่นี้นะคะเพื่อเรียกว่าชายไทยเบิ้งชายไทยเบิ้งนะคะถ้าถูกอกถูกใจก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะให้หาจังหวะทำการศึกษาเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆนะคะเพื่อให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องๆมีแรงทำงานต่อไปนะคะบริเวณนะตลาดนะครับประชารัฐนะมีนมโคนะมาจำหน่ายนะฮะนักท่องเที่ยวน้ำผึ้งนะฮะของฝากนะครับที่ระลึกซื้อฝากใครลูกแกข้าวไหนนะเอาหมดพ่อไหมพ่อปะของกินนะฮะชิ้นเมล็ดทานตะวันนะขนุนเครื่องดื่มนะฮะตลาดนะครับประชารัฐนะอยู่ใต้ร่มไม้นะฮะบรรยากาศเนี่ยเย็นสบายดีเลยครับครับก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะจนถึงบริเวณหน้าเขื่อนนะฮะก็จะมีนะฮะร้านขายของชำนะฮะขายของชำร่วยนะฮะของฝากนะครับก็สามารถนะครับนักท่องเที่ยวมาซื้อหากันได้นะครับของฝากเมืองลพบุรีนะข้างหน้าก็เป็นนะฮะเขื่อนนะครับบริเวณเขื่อนเป็นภาษาชนสิทธิ์นะฮะเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะฮะช่วงนี้ลงจากรถไฟแล้วนะฮะมีเวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ชั่วโมงนะฮะก็คงเหลือเฟือนะครับถ้าจะเดินเที่ยวบริเวณสันเขื่อนนะครับก็จะมีรถนะฮะรถกอล์ฟนะครับรถไฟฟ้าให้เช่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดินเล่นบริเวณสันเขื่อนจะดีกว่านะครับประหยัดตังค์ไว้นะฮะมาคนเดียวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะเก็บบรรยากาศนะมาฝากกัน
ร้านค้านะครับของฝากมีกระโปรงกระเป๋านะฮะเยอะแยะเลยตอนนี้นะครับเราสายตั๋วนะครับเวลา 13:05 นะครับจะได้ขึ้นรถนะครับเราจะใช้ฝึกซีนทุกคนนะครับเขียนจดสับจดสับไว้ทุกไปนะฮะชื่อตั๋วนะครับขอท่านดูนะครับเราจะเรียกในเวลานะครับสำหรับท่านที่มากับการรถไฟนะครับที่มาจากกรุงเทพนะครับจากสถานีนะครับมีความประสงค์นะครับที่จะนั่งรถลากจูงนะครับชมเฉลิมนะครับขอท่านมาจองบัตรซื้อตั๋วได้เลยนะครับเพราะว่าจะไปอีกหลายรอบนะครับเพราะว่ารถไฟจะกลับกรุงเทพนะครับเวลา 15:03 ตอนนะครับถ้าเที่ยวไหนไม่ทันนะครับเราจะประกาศให้ท่านทราบนะครับเดินมาชมนะฮะบรรยากาศนะฮะเขื่อนป่าสักนะครับนี่ก็บริเวณนะฮะริมตลิ่งนักท่องเที่ยวนะครับก็เยอะแยะนะครับมาถ่ายรูปกันพักผ่อนนะฮะหย่อนใจลมก็เย็นสบายนะฮะตรงนู้นจะเป็นสันเขื่อนรถไฟเล็กด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกับผมดนุสรวันโสภาใน channel YouTube นะครับบันทึกเรื่องราวการเดินทางนะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกเรื่องราวนะครับรีวิวจัดเต็มนะครับรถไฟนำเที่ยวเขื่อนป่าสักนะครับก็เป็นรถนำเที่ยวช่วงฤดูกาลนะครับก็หลังจากนะฮะปลายฝนต้นหนาวนะครับน้ำเต็มเขื่อนนะฮะหลังฤดูฝนนะฮะน้ำก็เต็มเขื่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกระบวนนำเที่ยวพิเศษนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เขื่อนนะฮะถึงปลายทางนะครับน่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่รถไฟจอดหลังจากนี้ก็คงขึ้นรถกลับนะครับกลับกรุงเทพรถไฟนะครับที่มาจากกรุงเทพนะครับจะหาสถานีนะครับมีความประสงค์นะครับเพื่อนั่งรถลากจูงนะครับชมเขื่อนนะครับขอได้มาจองบัตรซื้อตั๋วได้เลยนะครับตอนนี้ต้องขายตั๋วนะครับ13:05 นะครับบ่าย5:05 นะครับจะได้ขึ้นรถนะครับถ้าเที่ยวไหนไม่ทันนะครับเราจะประกาศท่านทราบนะครับเพราะว่ารถไฟจากกรุงเทพนะครับเวลา 15:30 นนะครับก็ได้ไปหลายรอบนะครับก็มีนั่งรถไฟนะชมเขื่อนนะครับก็ขึ้นนะฮะรถหนอนนะฮะเป็นรถนำเที่ยวนะครับเขื่อนบ่ายโมง15นะคะบ่ายโมง15นะคะรอบนี้นะคะได้เวลารอบบ่ายโมง15นะครับก็ทันเวลานะฮะจะวิ่งอยู่ประมาณ50นาทีนะครับรถไฟสีแดงนะคะบ่ายโมง15นะคะบ่าย3ครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะประกาศบอกนะครับว่ารอบไหนทันไม่ทันนะครับก็สามารถซื้อตั๋วได้นะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาด้วยนะรถไฟนะครับเพราะว่าเราใช้ตึกสุขเกษตรเขียนไว้ที่ปากที่ตั๋วทุกรอบเลยนะคะก็รอเวลานะฮะรถออกนะครับบรรยากาศเนี่ยนักท่องเที่ยวดูเวลานะคะดูเวลาของท่านด้วยนะคะเราใช้ตึกเขียนไว้นะคะทุกรอบเลยนะคะครับก็นั่งรถนอนนะฮะชมสันเขื่อนกันนะครับบรรยากาศนะฮะรถไฟนะฮะกระบวนพิเศษนะฮะรถไฟล้อยางนะครับโดยสารนะฮะชั้น3นะฮะชั้นประหยัดนะฮะ25 บาทนะครับพ่วงได้กัน4ตู้นะฮะหัวรถจักรรุ่นแท็กเตอร์นะครับเป็นรุ่นคูโบต้าหรือเปล่ามองไม่ทันนะฮะ
็มีนะครับวิทยากรตัวน้อยนะฮะให้คำบรรยายนะฮะก็นั่งรถนอนนะฮะรถไฟร้อยยางนะฮะหัวรถจักรแท็กเตอร์นะครับรถจักรนะฮะล้อยังใหญ่นะฮะไปรถหนอนมีปัญหากับช่วงล่างนะฮะสายไปสายมานะครับสงสัยล่างเบี้ยวตัว25
ีครับลมเย็นมากครับแนะนำนะครับให้มาเที่ยวนะครับรถไฟนำเที่ยวสายเขื่อนป่าสันนะคุ้มนะฮะของกินนะครับก็ไม่แพงนะครับเป็นร้านสวัสดิการนะครับรถหนองนะฮะก็คงถึงปลายทางนะครับเชิญทุกท่านลงมาสักการะหลวงปู่ใหญ่ปางสาก่อนได้นะคะรถจอดให้ลงไหว้พระ10นาทีนะคะมาถึงเคลื่อนได้ทันทีจะลงสักการะหลวงปู่ใหญ่ปางสาเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองและครอบครัวนะคะรถจอดให้ทุกท่านลงสักการะหลวงปู่ใหญ่ปางสาก10นาทีนะคะดอกไม้ทูบเทียนแล้วแต่ศรัทธาอยู่ศาลาด้านนี้ด้านเดียวเลยค่ะมาถึงเขื่อนเย็นถึงทีมจะลงสกายร้านหลวงปู่ใหญ่ป่าสังเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับเจและครอบครัวค่ะดอกไม้ทูบเทียนแล้วแต่ศรัทธาอยู่ศาลาด้านนี้ด้านเดียวนะคะใส่รองเท้าขึ้นไปถึงไปในตะเกียงด้านบนได้นะคะไม่ต้องถอดรองเท้าค่ะใส่รองเท้าขึ้นไปถึงไปในตะเกียงด้านบนได้นะคะไม่ต้องถอดรองเท้านะคะแล้วจอดให้ทุกท่านลงสกายร้านหลวงปู่ใหญ่ป่าสัง10นาทีค่ะครับก็รถนอนนะจอดให้นักท่องเที่ยวนะครับลงมาไหว้สักการะนะฮะได้ยินประกาศนะครับพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรจุลสิทธิ์มงคลชัยนะครับใหญ่ด้วยนะครับบรรยากาศนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะของเขื่อนป่าสักนะครับรถนอนนะครับก็พามาไหว้นะครับพระพุทธรูปนะฮะพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัยนะครับหลวงปู่ใหญ่ป่าสักนะครับท่องเที่ยวก็ไม่หวั่นนะฮะบริเวณรถจอดก็จะมีร้านนะฮะขายของชำร่วยนะฮะของฝากเช่นเดิมนะครับนักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถหาซื้อหานะฮะกลับไปเป็นของฝากกันได้นะครับอันนี้ก็รถนอนนะฮะเขื่อนป่าสักนะครับของฝากนะครับขายเมล็ดทานตะวันนะครับพอมีหวานมีเค็มลูกเจ็ดพอร้อยอันนี้หวานของฝากที่ร้านสายเซ็นขึ้นรถด้วยนะคะด้านบนหลบผู้ใหญ่ป่าสักและในอาคารห้องน้ำนะคะยังมีท่านใดที่มากับขบวนแรกสีแดงไหมคะขบวนแรกสีแดงนะคะท่านใดเสร็จธุระแล้วขอเชิญขึ้นรถเลยนะคะ
ว่าจะเดินชมนะครับสักหน่อยเจ้าหน้าที่ก็เรียกขึ้นรถนะสงสัยต้องทำเวลานะครับน้ำบนหลวงผู้ใหญ่ปลาจ่ายมาน้ำพึ่งแท้นะครับนะคะยังมีท่านใดมากระเบนแรกสีแดงไหมคะท่านที่มากระเบนแรกสีแดงท่านใดเสร็จจุฬาแล้วขึ้นเลนได้เลยนะคะครับรถก็ออกนะครับจากจุดจอดรถนะครับเสียงโดรนนะครับก็อยากจะได้อยู่สักอันนะครับถ่ายมุมสูงนะแต่ยังไม่มีตังค์นะครับมาถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับพื้นล่างพื้นราบนะครับมาฝากกันก่อนมีทุนค่อยจัดซื้อนะฮะขบวนรถหนอนก็วิ่งกลับนะครับตอนนี้หัวรถจักรฟอร์ดหรือเปล่านะพวงมา4ตู้นะครับชั้น3หมดนะครับวิ่งกลับนะครับช่วงนี้สันเขื่อนนะครับบริเวณประตูระบายนะเลยนะคะ
ตอนนี้รถนอนนะครับก็มาจอดส่งนะครับเที่ยวต่อไปนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวค่าบริการ25บาท1405นะคะขึ้นรถได้เลยนะคะ1405นะคะดูเวลาที่ปั่นที่ตัวของท่านด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราขายตั๋วเรื่องเวลาอยู่นะคะก็อย่าลืมนะครับกับผมดันเนอร์สอนมันโซฟาชาแนลยูทูบนะครับบันทึกเรื่องราวการเดินทางนะครับวันนี้ก็มารีวิวจัดเต็มเลยรถไฟนำเที่ยวขบวนพิเศษนะครับสักชลสิทธิ์นะครับไหนๆก็มาแล้วก็เที่ยวให้คุ้มนะครับอ่ะ1405นะคะขึ้นรถนะคะ1405นะคะของเล่นนะครับสำหรับตอนนี้นะคะเราขายตัวเลือกหน้าอยู่นะคะตอนนี้เราขายอยู่หน้าตู้นะคะ1405นะคะรอบนี้มีดนะฮะถ้าจะได้ขึ้นรถนะคะนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราขายตัวเราเวลานะคะเราขายเลือกหน้าอยู่นะคะกระเป๋านะครับจะได้ขึ้นรถของชำร่วยนะฮะกระปุกออมสินนะครับหมวกนะครับเสื้อนะครับเสื้อยืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะมะนาวหวานจุดจอดรถนะครับมีรางรถไฟอยู่ก็ป้ายหยุดรถนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็เดินเที่ยวนะครับจนเหนื่อยแล้วก็รอเวลารถมารับนะครับประมาณบ่ายสามครึ่งนะอันนี้ก็บ่ายสองกว่าละมาเดินจนทั่วงานนะฮะก็เริ่มเหนื่อยนะนั่งรอนะฮะรถกลับนะครับนี่รถด่วนนะฮะหนองคายกรุงเทพนะครับตารางเดินรถนะครับสำหรับที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับถ้าสงสัยนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับมีเบอร์โทรนะครับ0362445772นะครับก็รอรถไฟนะครับกลับบ้านนะครับช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ขอจบนะครับทริปนี้นะครับรถไฟลอยน้ำนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับแล้วก็ผู้รับชมนะครับทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามนะฮะที่กดติดตามเข้ามานะครับก็ครบ1,000นะครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่า1,000เท่าไหร่นะครับน่าจะยังไม่ถึง 1,100 นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาสำหรับเทปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าจะเป็นขบวนไหนหรือว่ารถสายไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับขบวนหน้าที่ผมจะรีวิวเป็นขบวนรถจักรไอ้น้ำนะครับก็อย่าลืมรับชมกันนะครับสำหรับเทปนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ